สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ Maker Station สถานีของนักสร้างสรรค์และนี่คือ Maker in the Making รายการที่จะชวนคุณคิดชวนคุณทำตามประสา Maker ผมปลื้มพัสพงศ์ครับกับผมบอมกิลวีครับหวยจุธามาศค่ะเช่นเคยนะครับเรา3คนก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Maker นะตอนนี้เป็นเอพิโซดที่2นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Passion ว่ามันคือลิขิตฟ้าหรือว่าต้องฝ่าฟันนะครับเรื่องนี้มั่นใจว่าทั้ง3คนต้องเคยมีคนถามคนหรือว่ามันต้องเคยผุดขึ้นมาในการสนทนากับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเรื่องของแพชชั่นกับนักออกแบบกับอาร์ติสเนี่ยหนีกันไม่พ้นเลยจริงๆซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเมเกอร์เต็มตัวหรืออาจจะยังค้นหาหนทางของตัวเองอยู่อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะไอสิ่งที่ฉันเจออยู่สิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันใช่แพชชั่นของฉันไหมเรื่องนี้ก็ค่อนข้างตอบยากพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาชวนกันขุดคุยนะครับว่าจริงๆแล้วคำว่าแพชชั่นมันคืออะไรกันแน่แล้วแพชชั่นของแต่ละคนเป็นยังไงเราหามันเจอได้ยังไงเรามั่นใจได้ยังไงว่านี่เรียกว่าแพชชั่นนะครับจริงๆเราควรจะเริ่มจากแพชชั่นตกลงแล้วความหมายกลางๆมันคืออะไรก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปแบบว่าโอเคคืออย่างเนี่ยผมก็ทำการบ้านมาแล้ววันนี้ทำการบ้าน อย่างแพชชั่นเนี่ยผมเข้าไปดูในเมอร์เรียมเว็บสเตอร์เราก็เข้าไปแปลภาษาเฮ้ยตกลงมันแปลว่าอะไรใช่ไหม อย่างแพชชั่นเนี่ยมันก็จะมีความหมายเก่าเลยมันก็จะเป็นแบบในเชิงของศาสนานิดนึงที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่แบบการที่พระเยซูจะต้องแบบทนทุกข์แล้วก็กว่าที่เราจะได้แบบถึงจุดที่เขาต้องได้ไถ่บาปให้ผู้คนอะไรเงี้ยซึ่งความหมายเก่าของแพชชั่นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากมันคือคำว่า suffering หรือมันคือคำว่าแบบทุกข์ทนทรมานผมว่าแบบการที่แบบเขาบัญญัติคำนี้แล้วความหมายเก่ามันคือความว่าทุกข์ทรมานเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะว่าแบบจริงๆแล้วมันมีความทุกข์กันมันคู่กันเลยอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันเลยอ่ะแบบมันต้องทุกคนทรมานมันคือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องแบบลำบากมากอ่ะใช่ไหมโอเคใครเคยดูหนังเรื่อง Passion of Christ ไหมคือเป็นเรื่องไม่เคยดูกันแน่เลยคือ Passion of Christ เป็นเรื่องที่เล่าเรื่องตอนพระเยซูโอเคคือมันเป็นหนังเรท R เลยนะคือมันโหดร้ายมากเพราะว่ามันเล่าเรื่องตอนที่พระเยซูถูกตึงกางเขนก่อนที่ถูกตึงกางเขนต้องแบกไม้กางเขนของตัวเองขึ้นไปล้ม13ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่มงกุฎน้ำอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเราพูดเข้า Passion of Christ แล้ว relate กับสิ่งที่บอมเพิ่งพูดเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บอมพูดเนี่ยเราจะเห็นภาพมากว่านั่นคือความ sufferingมันคือของแพชชั่นซึ่งในหนังมันคือพระเยซู suffering เพื่อชดใช้บาปให้มนุษย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งโอเคออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่รายการศาสนานะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเป็นเอเทียสด้วยผมไม่ค่อยเชื่อในศาสนาเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้จากเรื่องของศาสนาเนาะเราก็อยากจะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเห็นได้ถึงความมานะของคนอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าใครยังไม่เคยดูถึงคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนั้นแนะนำเลยไปดูจะได้รู้ว่าอันนี้คือคำว่า passion of Christ จะได้เห็นสเกลเดี๋ยววันนี้จะคงจะพูดถึงสเกลกันเยอะว่าอะไรคือสเกลของการค้นหาไอ้ passion เนี้ยไอ้โอเคเราเกิดเรื่องมาได้ด้วยความ suffering ด้วยความทนทุกข์ทรมานแล้วเดี๋ยวเราจะผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนอาจจะกลัวตอนนี้ว่าเฮ้ยจะฟังต่อดีไหมว่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะว่าในผมรับรองว่าถ้ามันทนทุกข์ทรมานเรา3คนคงไม่ถูกไดฟ์ถูกขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นทุกวันนี้ได้เพราะแปลว่าในโอเคมันอาจจะมีความทุกข์ทรมานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าในผลพลอยได้ของมันคืออะไรที่ทำให้เรายังอยากไปต่อยังอยากผลักดันให้ตัวเองไปต่อนะครับแล้วสำหรับหมวยนะครับแพชชั่นก็ไปเซิร์ชมาเหมือนกันค่ะว่าทำกันบ้านนะโอเคใช่แล้วก็ระหว่างที่เราคือเรารู้ความหมายของมันในแง่ของในความคิดเราเรามีความหมายของคำว่าแพชชั่นในความคิดเราอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็อยากรู้เพิ่มว่าแบบพอแพชชั่นมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้ความหมายคล้ายๆพี่บอมเลยว่าแพชชั่นเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคำว่าพาซิโอซึ่งมันแปลว่าความทุกข์ทรมานไม่ใช่เหมือนห้างแถวบ้านเก่าใช่แต่ว่าหนูก็มาคิดต่อค่ะว่าจริงๆความแพชชั่นมันคือถ้าที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่า passion of Christ มันคือแบบพระเยซูยอมทุกข์ทรมานในแง่ของร่างกายเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์เนี่ยแต่ว่าคำว่า passion เนี่ยหลังๆหนูรู้สึกว่ามันเริ่มถูกมันอาจจะเป็นความทุกข์ในแง่ของความรู้สึกหรือความคิดเราว่าแบบ
เป็นความทุกข์ที่เราต้องกระเสือกกระสนเรารู้สึกว่ามันขาดเราอยากได้มันมากอะไรเงี้ยค่ะมันแบบหรือเราทุกข์เพราะว่าเราอยากรู้เรื่องนี้มากแล้วเราอยากรู้ให้ลึกที่สุดเราอยากทำมันให้ได้ดีที่สุดเราต้องแบบแสวงหาความรู้มันคือความทุกข์จากการกระหายอันเนี้ยความทุกข์จากการกระหายสิ่งที่ได้มาในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งไอสิ่งที่เรากระหายอยู่มันคืออะไรหมวยพอจะแบบพอแบบนิยามมันขึ้นมาได้ไหมว่าแบบมันเราตามหาอะไรกันอยู่มีตัวอย่างไหมเช่นก็ได้หนูรู้สึกว่าคนที่มีแพชชั่นมากๆที่แบบหนูจะนึกถึงคนแรกๆก็คือหนูจบไฟอาร์ตมาเนาะหนูก็จะนึกถึงศิลปินจะนึกถึงวินเซนต์แวนโกะค่ะคือวินเซนต์แวนโกะเนี่ยเขาซัฟเฟอร์กับสิ่งที่เขารักมากๆคือในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่อ่ะเขาเป็นคนที่รักศิลปะมากเขาแม้จะไม่มีเงินกินข้าวแม้จะไม่มีเงินเขียนอะไรเงี้ยเอ้ยแม้จะไม่มีเงินซื้อกระดาษซื้ออะไรแต่เขาก็ยังแบบกระเสือกกระสนที่จะวาดรูปกระเสือกกระสนที่จะแบบทำสีไหมไปเอาผ้าใบเก่ามา reuse ไหมจะแบบโอ้โหออกไปหาแบบออกไปหาโลเคชั่นเพื่อเขียนรูปคือเขาหยุดเขียนรูปไม่ได้มันคือแบบเขายอมที่จะทนทุกข์ทรมานยอมที่จะแบบฝึกตัวเองเพื่อให้เขาแบบได้ทำในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแบบรักในศิลปะขนาดนั้นเลยอะค่ะถ้าเขาไม่มีแพชชั่นกับมันหนักๆขนาดนั้นเขาคงไม่ยอมที่จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วลึกๆแล้วสาเหตุที่วินเซนต์วันโกตัดหูตัวเองคือเขาทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนในเรื่องศิลปะซึ่งใครมันจะทะเลาะ กันเรื่องศิลปะแล้วยอมตัดหูยอมตัดหูตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันคือถ้าเขาไม่รักมันมากมันนี่แพชชั่นจริงอ่ะนี่ซัฟเฟอริ่งจริงไม่สามารถทำแบบนี้ได้ๆอะไรเงี้ยมึงถามว่าอย่างเงี้ยอ๋อที่มันมีรูปเหมือนรูปสเก็ตเขาแล้วก็เขาพันผ้าพันหัวอยู่เขาตัดหูใช่ใช่แต่พี่รู้ว่าเขาตัดหูตัวเองแต่พี่เข้าใจว่าเขามีปัญหาทางจิตอะไรอย่างเงี้ยซะอีกไม่ใช่เขาทะเลาะกับเขามีเพื่อนศิลปินเป็นดูโอเขาชื่อพอโกแกงเขาทะเลาะกันโอเคพี่ว่าในเรื่องของแพชชั่นเนี่ยถ้าพูดถึงในวงการศิลปะคงจะยาวเพราะว่าแล้วก็ใช่เพราะว่าเจอร์นี่ของศิลปินทุกคนก็จะคล้ายๆกันใช่แล้วมีความบ้าบินอะไรหลายอย่างแล้วทีนี้แพชชั่นในวงการเมเกอร์เนี่ยมันเป็นยังไงพี่อันนี้พูดในแง่นี้ก่อนแล้วกันนะว่าแบบจริงๆแล้วพอเมื่อกี้สองคนพูดอะพี่นึกถึงคำอาจารย์พี่พูดตอนพี่เรียนไอดีอยู่คือเขาจะพูดว่าอะไรนะแบบแกเรียนออกแบบนี่เขาจะเสียงอย่างนี้นะแกเรียนออกแบบนี่แกต้องเป็นคนมีกิเลสแกเห็นหรือยังคือตอนแรกพี่ฟังแล้วพี่แบบโหมันคือพี่อะก็จะมีความแบบโอเคเราควรจะละทิ้งปล่อยวางบ้างดูจากของข้างหลังพี่ไม่ค่อยมีของอะไรเยอะเห็นป่ะโอเคก็เหมือนแบบพอฟังว่าเอ้ยเป็นนักออกแบบต้องมีกิเลสอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่มันขัดกันแต่แบบพอโตขึ้นมาค่อยๆทำก็เริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อคือจริงๆแล้วถ้าเราทุกคนปล่อยวางแล้วเราไม่อยากให้อะไรดีขึ้นแล้วไม่อยากให้อะไรสวยขึ้นแล้วไม่อยากให้อะไรเวิร์คขึ้นแล้วอ่ะมันคงไม่มีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันคงคือศาสนาพุทธก็บอกว่าเราไม่ควรมีกิเลสเพราะมันเป็นที่ทำมันเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความอยากได้ความอยากมีหรือแม้กระทั่งความอยากรู้อยากเรียนรู้มันก็เป็นความอยากคือศาสนาพุทธจะบอกว่าแม้กระทั่งความอยากจะนิพพานอยากจะตรัสรู้ใดๆก็ตามก็เป็นกิเลสคืออยู่จะไม่มีวันได้ตรัสรู้ถ้าอยู่ยังอยากตรัสรู้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นที่มาที่ว่าอ๋อมันเลยอาจจะผูกคำว่า passion ซึ่งภาษาไทยอาจจะแปลในยุคนี้นะไม่ใช่รากศัพท์จากกรีกอย่างเงี้ยอาจจะแปลว่ามันคือความหลงไหลความชื่นชอบอย่างมากมันเลยอาจจะผูกพันกับ suffering โดยหรือว่าความความทรมานความทุกข์ทรมานเนี่ยโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันคือกิเลสอย่างนึงการอยากรู้เพิ่มการอยากจะทำให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยนึกออกว่าคือถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะทุกอย่างจะหยุดนึกออกไหมคือมันก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรไม่ต้องป้องกันอะไรเรายุคนี้เป็นยุคโควิดเราไม่ต้องป้องกันก็ได้เราไม่มีหน้ากากก็ไม่ต้องใส่เราก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนึกออกว่ามันก็จะไม่มีอะไรเกิดมันก็จะทุกอย่างจะเป็นไปตามคันลองธรรมชาติหมดซึ่งมันก็จะผิดกับวิสัยมนุษย์ซึ่งสำหรับพี่อ่ะมันเลยอาจจะ
พอเราคุยกันเมื่อกี้มันทำให้พี่ปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเออหรือมันคือคอนเน็กชันระหว่างความหลงไหลกับความทุกข์มันควรจะมาด้วยกันเพราะว่ามันคือการไม่ปล่อยวางอย่างหนึ่งเออแต่มันก็มีข้อดีก็คือมัน drive ให้คนเราแบบคือถ้าแวนโกไม่เป็นขนาดนั้นก็คงไม่มีภาพศิลปะที่มันเป็นแบบอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เป็นของเขาถูกป่ะเออมันก็เกิดผลอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันจากความบ้าบิ่นจากความกระหายเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในวงการเมเกอร์เนี่ยสำหรับพี่มันพี่ว่าพี่เห็นด้วยกับสิ่งที่หมวยบอกว่าบางทีมันเกิดจากความแบบอยากรู้อะบางทีมันเกิดจากการอยากจะไฟท์กับตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะได้มันน่าจะทำท่านี้ได้มันน่าจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้มันน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมแล้วมันเกิดความกระหายอยากลองอยากรู้แล้วมันก็เลยไปซัฟเฟอร์ไปคือผมขอพูดคำว่าซัฟเฟอร์บ่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แปลภาษาไทยทุกครั้งคือภาษาไทยมันค่อนข้างพูดยากคำว่าทุกข์ทรมานเนี่ย มันพูดยากนิดนึงคือเราอาจจะต้องยอมซัฟเฟอร์เพราะว่าเราอยากจะพิสูจน์สิ่งที่เราคิดนี่แหละในแง่ของเมเกอร์น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เข้ามาตรงจุดที่มันน่าสนใจมากนะตรงที่บางทีเราคิดว่าแพชชั่นมันเป็นอะไรที่แบบตายตัวแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็มันเป็นเหมือนเส้นชัยที่แบบเป็นจุดเดียวที่เราแบบต้องวิ่งไปถึงตรงนั้นเออแต่ว่าพอหลังจากที่ฟังเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้คำว่าแพชชั่นเนี่ยมันดีเวลลอปได้มันพัฒนาขึ้นมาได้แล้วมันก็ต้องอาศัยการที่แบบค่อยๆพัฒนาไต่เต้าไปมันไม่ได้เป็นเหมือนกับชุดความคิดเรียกว่ายังไงที่แบบว่า1บวก1แล้วมันต้องออกมาเป็น2เสมอไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้มันจะกลายเป็นแบบเออการที่เราจะไปถึงแพชชั่นมันต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ค่อยๆทำไปจนมันค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นความชัดเจนของมันมากขึ้นด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆมันก็เชฟสิ่งนั้นให้มันค่อนข้างแบบชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยอาจจะยังแบบผมว่าค่อนข้างติดกันว่าเฮ้ยตกลงเราควรจะมีแพชชั่นหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยแพชชั่นมันแบบดูเป็นคำแบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผมว่าฮิปสเตอร์หรือเปล่าฮิปสเตอร์หรือเปล่าแพชชั่นมันจะดูแบบถ้าเกิดเราไปคุยกับคนอาจจะเป็นแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบเฮ้ยแพชชั่นไม่ต้องมีแพชชั่นอ่ะแพชชั่นของที่บ้านตอนนี้ก็แค่หาเงินมาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเออมันก็เลยแบบเข้ามาถึงจุดที่มันแบบค่อนข้างน่าสนใจว่าแบบเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เออคือพ่อแม่พี่รุ่นเบบี้บูมก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแพชชั่นมันสุดท้ายคือคำที่พี่จำได้มากที่สุดที่แบบเวลาพี่ถามเรื่อง career path หรือว่าแบบเส้นทางการดำเนินอาชีพของตัวเองอ่ะกับพ่อแม่พี่มันจะได้คำตอบหรือรุ่นพ่อแม่รุ่นครูเราสอนเรามาครูพี่สอนมาอย่างนี้แล้วกันคือแบบงานทุกอย่างอ่ะทำไปเดี๋ยวก็ชอบเองเคยได้ยินป่ะแรกๆไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็ชอบเองเออมันจะมีคำนี้ซึ่งฟังแล้วจี๊ดฟังแล้วแบบไม่น่าใช่อะไรเงี้ยไม่น่าใช่อะไรเออคือคนไม่ชอบตัวเลขให้นั่งทำบัญชีทั้งชีวิตจะชอบตัวเลขเหรอมันนึกออกไหมคือตรงเนี้ยพี่ว่ามันมีคำหนึ่งที่วันก่อนฟังเรื่อง career path ฟัง podcast ของ standard อะแล้วก็ฟังเรื่อง career path เขาก็พูดว่าจริงๆแล้วบางทีแพชชั่นมันอาจจะเป็นได้ดั่งใจแต่ไม่ใช่ความสุขคือพี่คิดว่ามันคงแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันคือ satisfaction แต่ไม่ใช่ happiness satisfaction บางทีมันคือแบบเราโหแบบกว่าจะทำงานนี้เสร็จโหยากลำบากปาดเหงื่อร้อนแบบทรมานใส่สาหัสมีบาดแผลแบบของนักรบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พองานเสร็จแล้วเราแบบยืนแล้วเราก็แบบภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยมันคือ satisfaction แต่มันไม่ใช่แบบแลกมาด้วยความสุขล้วนคือบางทีมันอาจจะเป็นนิยามนั้นก็ได้ที่เรากำลังนิยามกันอยู่มันคือเหมือนสุดท้ายแล้วมันจะเป็นธีมเนี้ยคือความทุกข์กับ satisfaction คือความสมหวังกับความตรากตรำทุกข์ทรมานมันอาจจะมาด้วยกันเสมอหรือเปล่าแต่ว่าที่เราแบบคุยกันว่า passion มันมาจากความว่า suffer อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทุกวันนี้อ่ะคำว่า passion มันมีความหมายที่มันเปลี่ยนไปซึ่งกลายเป็นแบบดูเป็นเหมือนจะความสุขล้วนๆอย่างนี้ป่ะใช่มันคือแบบความแบบรักในสิ่งที่ทำอยู่เหมือนที่พี่ปุ้มเล่าเมื่อกี้ว่าแบบงานสำเร็จแล้วเราทำไปเดี๋ยวก็ชอบเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับหนูถ้าถามคนคนนั้นที่ทำงานเสร็จแล้วว่าเขายินดีที่เขาอยากที่จะทำแบบเดิมซ้ำไหมเขาอยากที่จะทำ
แบบนี้ซ้ำไหมถ้าเขายังตอบว่าโอเคเขาอยากทำสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นแพชชั่นแต่ว่าถ้ามันเขาขยาดแล้วอ่ะแค่เขาภูมิใจที่มันสำเร็จแต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะทำมันอีกรอบไม่ได้อยากจะพัฒนาอะไรมันแค่แบบถึงเส้นชัยอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็คือถ้าว่าเป็นการ์ตูนก็คือแบบเสร็จสักทีแล้วเพื่อนก็ถามว่าเป็นไงเอาอีกทีไหมแบบแมวอ่ะอย่างเงี้ยใช่ก็คือมีความโล่งใจที่เสร็จแต่ว่ามันไม่ได้อยากทำซ้ำแล้วก็อาจจะไม่ใช่แพชชั่นนะครับคือจริงๆพี่ว่าตรงเนี้ยพอเราถูกนิยามใหม่เนาะแล้วยิ่งมันเป็นยุคสมัยนี้ที่คนเริ่มตั้งคำถามคือพี่ว่ายุคเรามันยุคเริ่มที่คนเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานค่อนข้างเยอะมีฟรีแลนซ์เยอะขึ้นมีการทำงานที่เป็นอิสระเยอะขึ้นพี่มองว่ามันเลยเกิดมิธหรือว่าแบบความเชื่อตำนานใหม่ๆเกี่ยวกับแพชชั่นเช่นพี่เจอบ่อยมากคือหลายๆคนจะมีกรอบคิดว่าแบบเฮ้ยแพชชั่นเนี่ยมันคือเลิฟแอทเฟิร์สไซต์คืออยู่ต้องเห็นอยู่ต้องลองจับครั้งเดียวแล้วอ๋อนี่มันคือแพชชั่นของฉันจะทำมันไปตลอดชีวิตหรือว่าแบบแค่ลองไปเวิร์กช็อปครั้งเดียวหรือว่าแค่ลองไปเรียนคลาสเดียวหรือว่าแค่ลองไปทำโปรเจกต์เดียวแล้วเราจะวัดได้เลยว่าเราเหมาะกับงานนี้แล้วนี่คือแพชชั่นของเราไหมพี่ว่าอันเนี้ยเป็นความเชื่อยุคใหม่ของคนเราเลยเห็นปรากฏการณ์ที่เวิร์กช็อปผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยแบบแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปสั้นๆครั้งเดียว3ชั่วโมงหรือว่าครึ่งวัน1วันแล้วเราก็เห็นคนไปลงแล้วคนก็จะบอกว่าฉันไปเรียนหมดแล้วฉันเรียนจัดดอกไม้ฉันเรียนงานไม้ฉันเรียนเย็บผ้าฉันเรียนมาหลายๆอย่างแล้วฉันไม่ชอบสักอย่างเลยฉันชอบนอนอยู่บ้านฉันหาแพชชั่นไม่เจอแต่ในใจพี่รู้สึกว่าแพชชั่นน่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกหาได้ด้วยการแค่ไปเรียนคอร์ส1คอร์สแล้วจบหรือเปล่ามันเหมือนเรายังคุกคีกับมันไม่มากพอมันเหมือนเราเปิดหนังสือแค่คำนำอ่ะแต่เรายังไม่ได้อ่านไปถึงไหนเลยเราดูแบบพลิกหน้าพลิกหลังมันแค่นั้นนะคะมันอาจจะต้องแบบอ่านไปสักบท2บททำไปสักนิดนึงแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าแบบอ๋อจริงๆเราอาจจะค้นพบว่าเราชอบงานไม้นะตรงที่แบบเอ้ยเราชอบการแบบการที่เราขัดไม้แล้วมันเรียบมากหรือแบบแต่ว่าเราไม่ได้ชอบในแง่ของแบบวัสดุมันมีหลากหลายคือเราอาจจะเจอมุมอื่นๆที่เราจะชอบกับมันได้ค่ะแต่ว่าที่อาจจะไม่ได้เจอตอนที่ทำครั้งแรกถูกไหมใช่ซึ่งแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าแพชชั่นมันคือ love at first sight มันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันน้อยครั้งและน้อยคนมากที่จะเป็นแบบนั้นใช่พี่เชื่อคำนี้มากพอกับที่พี่เชื่อว่าคนเรารักกัน at first sight ได้คือมันน้อยมากใช่คือมันน้อยมากคือสำหรับพี่อ่ะชีวิตมันคือการกรัมอ่ะมันคือการแบบเคี่ยวกรัมอ่ะคือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ความรักแพชชั่นอะไรก็ตามมันคือ process มันคือสิ่งที่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยปะกันแล้วไม่แคล้วกันมันไม่ใช่แบบวิ่งชนกันแล้วอยู่ด้วยกันแฮปปี้ไปทั้งชีวิตอ่ะมันคือ process มันต้องผ่านการทะเลาะกับมันทะเลาะกับงานทะเลาะกับหลายๆอย่างทะเลาะกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆค้นพบสิ่งที่สวยงามจาก process เหล่านั้นอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือผมว่ามันคือการที่เราต้องคุยกับตัวเองมากๆประมาณนึงเลยแหละเหมือนอย่างเราเวลาเราเริ่มทำงานเหมือนอย่างที่เมื่อกี้น้องหมวยแนะนำขึ้นมาอย่างเงี้ยที่แบบเราอาจจะแค่ชอบไอ้ process การขัดไม้อย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้เราแบบเหมือนเจอตัวเองในจังหวะโมเมนต์นั้นๆมันทำให้เราได้อยู่กับปัจจุบันนั้นๆแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยคือบางทีมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นของที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คือพอมันมีความสุขเป็นสารตั้งต้นแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยไอสิ่งที่มันจะเผชิญมาหลังจากนั้นน่ะผมว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยทำอะไรก็แรกอ่ะคือเรารู้แหละว่าทำไปเอ้ยอันนี้แล้วมันจะคุ้มไม่มันคุ้มอ่ะแพชชั่นมันค่อนข้างเกี่ยวกับความสุขของตัวเองในการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นปัจจัยภายนอกนะไอ้แพชชั่นเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นแบบเรื่องที่ตัวเองอยากทำหรือบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวหรืออย่างไอ้ Love at First Sight ครับมันอาจจะเป็นคนรักที่เราพยายามจะแบบทำอันนี้เพราะว่าเรามีความสุขกับการทำให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเกิดจากการที่เราแบบสังเกตตัวเองจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยโมเมนต์เนี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่ฉันมีความสุขแล้วก็ฉันอยากจะทำมันอีกเพื่ออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเท่าที่ฟังเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นธีมชัดๆแล้วว่าโอเค
สุดท้ายคำยุคก่อนเลยมันคือคำว่า suffering มันคือคำว่าทุกทรมานการผ่าน process ของการทุกทรมานเคี่ยวกรรมคำยุคใหม่มันเอามาผูกกับความสุขซึ่งก็อาจจะแปลได้ว่าจริงๆแล้ว passion มันคือลูกผสมอ่ะมันคือการพยายามหาความ satisfaction หรือว่าความพึงพอใจด้วยการแลกบางอย่างแลกความทุกข์ทรมานบางอย่างกับมันทีเนี้ยเหมือนสำหรับผู้ฟังผู้ชมที่เริ่มฟังคือที่เราคุยกันมาใน abstract ล้วนๆเรื่องอะไรเป็นเรื่องความสุขความทุกข์ความทรมานการอดทนการค้นหาทีเนี้ยพี่อยากจะลองยกตัวอย่างให้ฟังว่าโอเคในแง่ของคือเชื่อเลยว่าคนที่กำลังหาแพชชั่นอยู่อะจะมีปัญหาเรื่องนี้คือเข้าใจว่าโอเคมันเป็นการต้องคุยกับตัวเองการต้องคือมันเป็นนามธรรมล้วนๆทีเนี้ยไอ้ process ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วมันมีข้อควรระวังหรือว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีข้อสังเกตยังไงบ้างว่านี่คือเรากำลังควานหามันถูกที่หรือเปล่าโอเคแพชชั่นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แค่เราเจอแล้วเราก็รู้เลยว่ามันใช่แล้วต้องมันเป็น process ที่ต้องค้นหาเนาะพี่เล่าเรื่องนึงให้ฟังแล้วกันเวลาเหลือน้อยมากเลยพี่เล่าเรื่องนึงให้ฟังแล้วกันแพชชั่นของพี่อ่ะแล้วกันนะนี่ประสบการณ์โดยตรงเลยพี่อ่ะเรียนงานไม้ตอนป.2แล้วพี่ชอบมากเพราะว่าพี่ไม่ได้ชอบไม้พี่ไม่ได้ชอบขี้เลื่อยพี่ไม่ได้ชอบถูกเสี้ยนไม่ได้ชอบถูกเลื่อยบาดหรือเมื่อยแขนหลังจากเลื่อยแล้วเลื่อยมืออ่ะแต่พี่จำได้พี่เป็นคนที่แบบพอรู้ว่าเราสามารถเอาเลื่อยฉลุง่อยๆมาถูกับไม้แล้วมันเกิดเป็นเชฟอะไรก็ได้ที่เราอยากทำโอ้ทำเป็นบ้าเป็นหลังเลยตอนป.2อ่ะนะแล้วพี่ก็หลังป.2ไม่เรียนอีกเลยไม่ได้ทำงานไม้อีกเลยจนมาถึงช่วงม.3ม.4เริ่มบ้าการ์ตูนเริ่มบ้าดาบอยากทำดาบของตัวเองอยากตัดดาบเป็นรูปเป็นไม้เป็นของตัวเองเรียนเคนโดได้อยากทำดาบแบบเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยก็เริ่มกลับมาทำงานไม้อีกครั้งนึงแล้วพอจะ entrance โอ้ยรู้ยุคเลยพอจะเข้ามหาลัย ก็ไม่ได้ทำอีกแล้วเพราะต้องไปอ่านหนังสือพอเข้ามหาลัยเสร็จก็ไม่ได้ทำประมาณนี้เท่าไหร่ก็อาจจะทำโมเดลบ้างแต่แบบไม่ได้อินก็ห่างหายจากการทำงานไม้ไปนานจนกระทั่งพอเรียนจบไปทำงานหลายๆงานปุ๊บย้ายไปอยู่วันดีคืนดีนึกครึ้มไปทำไร่ได้ไปซื้อไอ้เลื่อยวงเดือนกับเราเตอร์มาใช้อีกครั้งนึงแล้วก็สร้างของในไร่มากมายแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่านี่มันคือแพชชั่นคือมันเหมือนมันวนกลับมา3รอบในชีวิตพี่อะงานไม้เนี่ยรอบแรกที่มันหายไปเพราะว่าเรายังเด็กเราแค่อยากสนุกป.2 อ่ะเนาะทำเสร็จแล้วก็ไปเรียนวิชาอื่นไปแกะสลัดแตงกวาแทนอะไรก็แล้วแต่พอเรามามัธยมเราทำดาบคำที่พี่ได้รับบ่อยที่สุดก็คือแบบเฮ้ยทำอย่างเงี้ยแล้วจะไปทำอาชีพอะไรโตขึ้นน่ะก็แต่จะแบบคือชอบทำดาบทำเยอะมากพี่วาดดาบเป็น10เล่มพี่ทำดาบเองขึ้นมาเป็นไม้ตัดเป็นรูปต่างๆเนี่ยเป็น10อันแล้วมาฟันกับเพื่อนด้วยนะมาฟันเล่นจริงๆด้วยนะคือบ้ามากแล้วคนก็ชอบถามว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอินกับอย่างนี้มากเลยอ่ะจบไปทำอะไรคือมันกลายเป็นว่าถ้าเราไปดูในอิคิไกอ่ะอิคิไกคือวิธีคิดของคนญี่ปุ่นที่ทำให้มันดังที่ถูกทำให้ดังไปทั่วโลกด้วยคนอเมริกันนะแพชชั่นในอิคิไกอ่ะครับมันคืออินเตอร์เซ็กมันคือจุดร่วมระหว่างสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราเก่งแต่ในอิคิไกมันยังมีอีก2ข้อคือสิ่งที่ต้องโลกต้องการและสิ่งที่มีคนยอมจ่ายเงินณจุดที่พี่ทำดาบอยู่อะแพชชั่นของพี่มันคือในแพชชั่นในอิคิไกเลยคือสิ่งที่พี่รักและพี่ทำจนพี่เก่งอะพี่เหลาไม้ด้วยคัตเตอร์โง่ๆของพี่เนี่ยจนมันแบบเป็นลูกหวยเลยนะคือพี่มีเครื่องมือน้อยมากพี่มีเลื่อยจิ๊กซอกับจิ๊กซอไฟฟ้ากับคัตเตอร์แค่นั้นเลยคือพี่แบบเหลาจนมันสวยอะแล้วพี่ก็พอมาโตขึ้นมาทำไร่เริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงเอาประกอบอาชีพแต่เราก็เป็นเกษตรกรตอนนั้นนะก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรที่มันแบบอินโนเวทอะไรของอะไรมากมายก็ทำกระท่อมทำอะไรไปเรื่อยสิ่งที่พี่ค้นพบคือแบบเฮ้ยจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นปัญหาของการที่คนไม่เจอแพชชั่นหรือเปล่าคือเหมือนพี่ต้องเจอมันถึง3รอบอะกว่าพี่จะลงหลักปักฐานว่าเอ้ยจริงๆพี่ไม่ได้ชอบงานไม้ด้วยนะพี่ชอบ make stuff พี่ชอบทำของอะไรก็ได้แต่งานไม้มันง่ายสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเจอมันถึง3ครั้งเราถึงจะลงหลักปักฐานว่าหรือมันใช่แล้ววะหรือเรากลับไปกรุงเทพรอบนี้เราต้องเริ่มทำอะไรที่เป็นเมคที่เป็นทำของขึ้นมาละนั่นคือเหตุผลที่พ่อพี่เลิกทำไรพี่กลับมาทำ YouTube ที่สอนคนทำงานไม้คื
เราต้องเจอมันถึง3ครั้งตั้งคำถามกับตัวเองถึง3ครั้งโดนกระแสสังคมถามว่ามึงจะเอาไปทำอะไรถึง3ครั้งแล้วเราถึงจะค้นพบหรือเปล่าคือพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์แบบบางทีไม่กล้าเคยเจอคนแบบนี้ไหมว่าแบบเฮ้ยก็ลองอันนี้แล้วอ่ะแต่ทำแล้วรู้สึกว่าแบบทำแล้วผลงานออกมาไม่ดีเลยอ่ะสู้คนนั้นไม่ได้สู้แบบคนที่เขามืออาชีพไม่ได้เลยแบบนี่ไม่น่าใช่แพชชั่นเคยเจอไหมคือมันกลายเป็นว่าบางทีเราเอาแพชชั่นไปผูกกับการหาเงินเก็บหรือว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแบบเก่งที่สุดให้ได้ถึงจะเรียกว่าแพชชั่นกลายเป็นว่าพี่ว่าเนี่ยคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนพอเจอสิ่งที่เหมือนจะใช่แพชชั่นแล้วดักตัวเองไว้ก่อนเฮ้ยจะหาเงินได้ป่าววะเฮ้ยเราจะเก่งที่สุดในวงการนี้ได้หรือเปล่าไม่กล้าวิ่งตามกลัวเจ็บแบบเก็บฟรีอ่ะหรือเปล่ายากเลยอย่างอันนี้ผมเจอเหมือนกับเป็นอาจารย์ผมเหมือนกันคือเขาเองก็ชอบงานทางด้านสถาปัตยกรรมมากแล้วเขาก็ชอบออกแบบตึกอะไรพวกเนี้ยมากมากมากเขาก็มีออฟฟิศอะไรของตัวเองนะพี่แต่ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจก็คือเขารู้ว่าไอสิ่งที่เขารักอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาแบบเลี้ยงชีพได้ขนาดนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขามีอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นแบบคนดูแลโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบสร้างโคเวิร์กิ้งสเปซขึ้นมาเพื่อให้คนเช่าอะไรเงี้ยซื้อให้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแหล่งที่มาของเงินอะไรเงี้ยอีกจุดหนึ่งเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเหมือนกับเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วผมแค่คิดว่าเหมือนที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาคือไม่อยากให้ทุกคนแบบยอมแพ้กับสิ่งที่มันมาเฮ้ยเราจะหาเงินจากไหนโอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หาเงินได้ตอนนี้แต่อย่างน้อยเราไปหาจากที่อื่นมาเพื่อแบบมาทำมันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันคือแบบจุดที่ทำให้เราแบบตื่นขึ้นมาแล้วอยากรู้ขึ้นมาทำอะไรเงี้ยมันคือจุดที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายขึ้นมามันไม่ได้แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบวันจันทร์อีกแล้วอะไรเงี้ยมันผมว่ามันถ้าเกิดเจอสิ่งนั้นแล้วอะอยากให้แบบทุกคนยึดมันให้ดีอะไรเงี้ยอย่าแบบอย่ายอมแพ้กับมันไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะไรเงี้ยจะคิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าการหาแพชชั่นนะมันเหมือนเรายิงปืนใส่เป้าอ่ะคือถ้าเรายิงแค่นัดเดียวปุ้งเนี้ยแล้วถ้าเราไม่โดนอ่ะมันก็คือไม่โดนแต่ถ้าเรายิงหลายๆนัดเราสาดกระสุนไปเลยมันต้องโดนสักอันเพราะฉะนั้นมันก็คือว่าการยิงมันก็คือการลองทำอ่ะคือถ้าเราลองแค่ครั้งเดียวหรือลองแค่อย่างเดียวมันไม่มีทางเจออยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเราแบบลองให้เยอะที่สุดเราสาดกระสุนไปให้เยอะที่สุดมันต้องโดนสักอันมันต้องมีสักอันที่เราแบบเอ้ยอันนี้ชอบจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถ develop ได้เนาะอย่างที่คือสุดท้ายอะเวลาเราคุยเรื่องความคิดเรื่องอะไรเงี้ยเรามักจะคุยกันราวกับว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นไปตามเวลาราวกับว่าเมื่อเราเป็นอย่างนึงแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปพอเราคุยเรื่องคอนเซ็ปต์ใดๆมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราชอบอะไรใช่ป่ะแต่สุดท้ายเราทุกอย่างถ้าถามพี่มันคือ process มันคือเราเคยไม่ชอบอะไรเราเคยชอบอะไรเรากำลังจะไปชอบอะไรมันมีอดีตปัจจุบันอนาคตเสมอประเด็นที่พี่คิดว่าหลายๆคนจะติดมากๆก็คือเรื่องของแบบเขาเรียกว่าสำหรับพี่เรียกว่า mental block หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรการถูกปิดกั้นทางความคิดไม่ว่าจะจากตัวเองหรือจากสังคมก็แล้วแต่มันคือคำเช่นแบบทำไปทำไมวะคำเช่นแบบบางทีเราก็ถามตัวเองนะก็แต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนอื่นถามเราบางทีเราก็ถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันนั่งเหนื่อยเหงื่อแตกไม่หลับไม่นอนอยู่เนี่ยทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือคำถามพวกนั้นที่เราอาจจะต้องก้าวข้ามไปหรือว่ามันเป็น process ที่เราต้องทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแพชชั่นมันดูเป็นเรื่อง internal มันเป็นเรื่องของแบบของบุคคล personal มากๆมันไม่ใช่แบบว่าคือเราไม่ต้องแคร์ใครว่าแบบเรามีแพชชั่นเรื่องนี้แล้วคุณจะไม่เห็นด้วยคุณจะไม่มีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆของคนอื่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับเราอะไรเงี้ยคือหนูว่าแพชชั่นมันคือแบบเรื่องใหญ่สำหรับเราอ่ะมันมีค่าสำหรับเราไม่พี่ว่านั่นจำเป็นจะต้องมีค่าในสายตาคนอื่นนั่นคือสาเหตุที่แบบหลายๆ artist อย่างแวนโก๊ะเป็นต้นผลงานก็ไม่ได้ดังจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วคือหมายความว่าตลอดทั้งชีวิตเขาทำ follow passion ของตัวเองเนี่ย
มันคือสิ่งที่เขาทำเพื่อตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเพื่อตอบสังคมใดๆคือสังคมไม่เคยเห็นด้วยจนกระทั่งมาดังตอนเสียชีวิตไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นข้อยืนยันว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับเราเองก็เป็นไปได้ใช่ไหมแล้วอย่างทีนี้เนี่ยโอเคไม่มีบั้มเหมือนกันแล้วอย่างทีเนี้ยอย่างที่พี่ปื้มยกเรื่องอีคิไกขึ้นมาเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงแพชชั่นแล้วก็ไปถึงจุดที่มันบาลานซ์ได้ดีมากขึ้นกว่าตอนนี้ที่บางทีโอเคเราลองไปเรื่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับด้วยชุดแนวคิดอันนี้มันมีอะไรช่วยเราได้บ้างพี่ว่าแบบอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะก็คิดว่าน่าต้องคุยกันตอนหน้าแต่ว่าพี่เกริ่นให้ฟังก่อนแล้วกันสำหรับพี่พยายามควานหาอิคิไกของตัวเองมาตลอดหลายปีแล้วก็ยังควานหาอยู่นะคือเรามีสเปซเรามีของเรามีบริษัทของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ยังตรวจสอบความคิดของตัวเองเรื่องนี้ไปเรื่อยๆพี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แบบคนเรียกว่างี้แล้วกันถ้าจะให้ทิ้งท้ายว่าวันนี้ถ้าจะจบแพชชั่นเนี่ยรายการของเราตอนเกี่ยวกับแพชชั่นเนี่ยว่าตกลงแล้วมันเป็นลิควิดฟ้าหรือว่าต้องฝ่าฟันเนี่ยพี่อยากให้เราลองคิดอย่างนี้ว่าแบบสำหรับพี่นะมันคือการบริหารจัดการอย่างหนึ่งอ่ะคือหลายๆคนที่พี่รู้จักอ่ะไม่อยากเสี่ยงกับการยิงกระสุนกราดหรือว่าลงมือทำของหลายๆอย่างอย่างหนักหน่วงเพราะว่ายิ่งทำแล้วคือเหมือนบางคนมาคิดได้ตอนหลังเรียนจบเอาคืนนี้ก็ช้าแล้วนะถูกไหม20กว่าบางคนมาคิดได้ตอน30บางคนมาคิดได้ตอน40เขากลัวว่าเวลาที่เขามีเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับการไปเสียกระสุนกราดยิงอ่ะกระสุนในที่นี่หมายถึงเวลาหมายถึงเงินหมายถึงความมั่นคงที่เขามีอยู่อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มสำหรับเขาแต่สำหรับพี่อ่ะพี่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่เรียนน่ะหนังสืออ่ะพี่อยากซิ่วอันดับปี2แล้วพี่เบื่อพี่ไม่ได้เบื่อสถาปัตย์นะพี่ไม่ได้เบื่อการออกแบบพี่เบื่อระบบการศึกษาแต่ว่าคำที่แบบปลุกสติพี่มากคือแบบเอ้ยอย่าเสียดาย 4-5 ปีที่เรียนมหาลัยเท่ากับเสียดายทั้งชีวิตคือถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่เราเรียนมา 4-5 ปีอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยคืออาชีพของเราตลอดชีวิตอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อทำไอ้ 4-5 ปีเนี้ยให้มันมีประโยชน์นึกออกป่ะเรียนมาแล้วในขณะที่เฮ้ยเราเรียนให้จบเรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างเราเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้กับอย่างอื่นได้ไหมมันทำให้สิ่งที่เราเรียนมามีประโยชน์แล้วไม่เสียดายแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตที่เราปรับแต่งได้ในอนาคตมันเหมือนกันพี่ว่าหลายๆคนน่ะกลัวจะเลือกทางเดินใหม่กลัวจะหาแพชชั่นเพราะว่าเรากลัวเสียเวลาเรากลัวแบบเอ้ยเราก็ทำงานนี้มา10ปีแล้วนะมันก็น่าจะแบบถ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไม่มั่นคงเดี๋ยวเราไม่เก่งทำไงวะเราจะไปสู้รุ่นใหม่ๆเขาได้เหรอหรืออะไรเงี้ยแพชชั่นมันทำให้คุณสำหรับพี่แพชชั่นมันทำให้เราสปีดอัพทำให้เราเร็วขึ้นทำให้เรารีบทำให้เรามุ่งมั่นบากบั่นคนอื่นเขาทำงานกันวันละ8ชั่วโมงพี่ทำวันละ16อะไรเงี้ยเดี๋ยวเพราะเรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำมากๆอาจจะไม่ค่อยดีในแง่สุขภาพเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าพี่อยากให้คนที่กำลังผู้ฟังที่กำลังตามหาแพชชั่นน่ะได้คิดเรื่องของการชั่งน้ำหนักเรื่องเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เรากำลังตามหาจริงๆมันคืออะไรเงินหรือเปล่าหรือว่าความมั่นคงทางชีวิตหรือเปล่าหรือว่าความสุขหรือว่าการไม่ต้องเหนื่อยเนื้อออกไหมมันเป็นของที่สุดท้ายต้องแลกกันทำอะไรก็ทำอะไรเพื่อเงินก็ต้องเหนื่อยระดับหนึ่งมันจะดีมากถ้าเราทำงานที่ทำแล้วเหนื่อยแต่ก็ยังได้ความสุขความแพชชั่นจากงานที่เราทำด้วยอันนั้นมันก็เป็นแบบจุดที่เราหวังอยู่แล้วลองนึกภาพจุดอิคิไกคืออะไรทำสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่เรารักทำรักกับชอบคืออันเดียวกันทำสิ่งที่เราชอบเรารักทำสิ่งที่เราเก่งทำสิ่งที่โลกต้องการทำสิ่งที่มีคนยอมจ่ายเงินเราคือมันคือที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้หาง่ายๆแต่มันมีอยู่จริงถูกไหมถ้าผมพูดอะเรารู้สึกเลยว่าถึงแม้เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะแต่เราเชื่อเลยว่ามันต้องมีอยู่จริงนะและนี่คือหนึ่งสิ่งหนึ่งที่คนที่มีแพชชั่นยอมเสี่ยงเพื่อค้นหามันแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะ play safe เราจะไม่ออกจากฝั่งเราจะอยากอยู่ตรงนี้เราก็แค่ต้องรับ consequence ของรับผลที่มาตามมากับการที่เราไม่ยอมค้นหาแพชชั่นซึ่งก็ไม่แย่นะบางคนก็นึกออกไหม ก็แค่หาก็แค่หาNext task next project ที่จะทำต่อไปจบงานนี้ทำงานอะไรต่อดีเพื่อให้ชีวิตมันมีอะไรทำต่อไปมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่แย่แต่พี่แค่อยากให้คนที่ฟังรายการในตอนนี้รู้ว่าpassion มันหนึ่งคือมันไม่ได้ง่ายถูกไหมมันไม่ได้ง่ายมันต้องฝ่าฟันมันต้องแลกด้วยหลายๆอย่าง
แล้วมันเป็นโปรเซสที่ระยะเวลานานในตอนถัดไปเนี่ยเราก็คงมาคุยกันว่าไอ้โปรเซสและของที่เราสามารถลองได้เพื่อรู้ว่าแพชชั่นของเราเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างรวมถึงที่บอมถามว่าทำยังไงเราจะเข้าถึงอิคิไกเนี่ยพี่ก็ยังคงหาอยู่นะแต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่พี่คิดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าทรัพยากรเรามีอะไรบ้างทรัพยากรในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรามีต้นไม้กี่ต้นหรือว่าเงินเท่าไหร่หรือว่าบ้านรวยแค่ไหนทรัพยากรหมายถึงเวลาที่เรามีงานประจำของเราเป็นยังไงเวลาที่เราเหลือแต่งานประจำมันคืออะไรถ้าเราจะหาแพชชั่นเนี่ยมันต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้เราจะเสี่ยงไหมเราจะนู่นนี่นั่นเราต้องซื้อเครื่องมือยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือมีหลายเรื่องที่เราคุยกันได้เพื่อขุดคุยเรื่องแพชชั่นแต่ที่เราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นตอนที่สองเพราะพี่มั่นใจเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่มากของคนหลายๆคนว่าวิธีสังเกตอีกอันนึงว่าสิ่งนี้มันใช่แพชชั่นของเราหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบเหอมันแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นว่าพอเราได้ลองทำมันแล้วเราคิดถึงมันบ่อยๆอาจจะไม่ต้องคิดถึงมันตลอดก็ได้แต่เราจะคิดถึงมันแล้วจะคิดว่าเราจะพัฒนามันไปยังไงได้ต่อคือหมายถึงว่าถ้าแบบถ้าเรามีแพชชั่นกับมันจริงๆเราจะไม่มีวันหมดไอเดียกับสิ่งที่เราชอบเลยค่ะสำหรับพี่สิ่งที่ชี้ชัดว่านี่คือแพชชั่นสำหรับพี่นะคือต้องสั่งตัวเองให้ไปนอนเคยไหมคิดแบบพรุ่งนี้จะทำอันนี้ต่อยังไงดีนะจะแบบเราไม่ยอมนอนอ่ะคือล้มตัวไปนอนแล้วนะแต่ไม่ยอมนอนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการนั้นน่ะคือพี่ว่าเข้าขั้นแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องนอนทุกวันในพี่ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนเช้าพี่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพราะพี่ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเสมอตอนก่อนนอนน่ะพี่ต้องตั้งนาฬิกาหลับไม่ใช่นาฬิกาปลุกนาฬิกาทําบอกว่านอนได้แล้วหมดแล้วทํางานพรุ่งนี้ค่อยทําใหม่พี่ว่าเนี่ยคือหนึ่งที่ชี้ชัดว่าโอเคเนี่ยคือเราเหมือนที่เหมยพูดเราเจอสิ่งที่เราอยากจะคิดถึงมันตลอดเวลาพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากแบบก่อนเลิกงานแบบก่อน 5:00 น.เลิกงานนี่ดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกเมื่อไหร่ถึง 5:00 น.ทีพอเลิกปุ๊บแล้วโอ้โหอยากจะวิ่งออกจากออฟฟิศที่เราที่สุดจะได้ทําได้อะไรเงี้ยว่าแล้วโอ้โหไม่อยากไปวันจันทร์เลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แพชชั่นละอันนี้ความจําเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็อาจจะนานนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นท็อปปิกที่เราก็น่าจะอินกันทั้ง3คนน่ะก็คิดว่าคงจะได้คุยกันอีกแหละเนาะแต่ว่าติดตามตอนต่อไปของ Maker in the Making ละกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้เราพัฒนาเรื่องเสียงกันดีขึ้นพอสมควรตอนแรกอาจจะเสียงอู้อี้ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าอยากติดตามต่อไปนะครับไม่ลืม Subscribe ไว้นะครับรายละเอียดของพอดแคสต์นี้ก็จะอยู่ในคำบรรยายของพอดแคสต์ไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ไหนก็ตามสำหรับตอนนี้นะครับก็หวังว่าผู้ชมผู้ฟังทุกคนเนี่ยจะได้ไอเดียแล้วก็เอากลับไปปรับใช้บางอย่างได้เนาะเกี่ยวกับคำว่าแพชชั่นนะครับเรา3คนนะครับก็คงหมดเวลาแค่นี้แล้วล่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Bye.